ผีเจ้าสาวตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้แต่ขอเอาผัวไปอยู่ด้วยได้ไหมก็มันเหงาอ่ะจะให้เป็นผีไม่มัวอยู่ในนรกได้ไงแนะนำหนังผัวกับกรุ๊ปรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของผัวคนหนึ่งที่กำลังดูข่าวในทีวีอยู่คุณกิตติเนี่ยก็ได้รายงานว่าร่างของสาวที่ชื่อแอบบี้นิวแมนได้ถูกขโมยไปจากสำนักงานชันสูตรศพจากนั้นผัวก็ปิดทีวีแล้วก็เดินไปที่ห้องอาหารแล้วเราก็ได้เห็นร่างของแอบบี้นอนอยู่บนโต๊ะอาหารใช่แล้วแอบบี้ก็คือเมียของเขานั่นเองแล้วเขาเนี่ยกำลังทำพิธีปลุกชีพเมียตัวเองขึ้นมาพอเขาจุดเทียนเสร็จเขาก็บอกกับเมียตัวเองว่าทุกอย่างจะต้องโอเคแอบบี้ผมพบวิธีที่จะช่วยคุณแล้ว I love you so much จากนั้นเขาก็อ่านบทสวดในกระดาษนะโมตัสสะภะคะวะตัวอะระหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นจู่ๆประตูก็เปิดเองพอเขาเดินไปอีแอบบี้เนี่ยก็ฟื้นแล้วก็เอนหลังขึ้นมาโอ้ยโตแม่งแข็งชี้หายให้กูนอนบนเบาะนุ่มๆได้ไหมพออีผัวไปสอดส่องนอกประตูก็ไม่มีใครจึงปิดประตูแล้วก็เดินกลับมาอีแอบบี้เนี่ยมันก็นอนต่อสบายใจไม่มีเสียงสวดมนต์และกูจะนอนอ่ะทำไมกูไม่ฟื้นหรอกจากนั้นอีผัวก็เริ่มทำพิธีต่อแล้วก็ท่องบทสวดจากนั้นลมก็พัดแรงมากจนประตูเปิดแต่เขาก็สู้ต่อท่องต่อขับพอร์เช่แล้วมันฟินฟินฟินดันเรดคาร์เพ็ตเข้าประตีที่มีแต่ซีมคาถามันแรงมากแรงจนลมพัดเทียนไฟดับหมดเลยพอเขาเอาไม้ขีดไฟมาจุดก็พบว่า EFB เนี่ยหายไปแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันได้ผลจากนั้นเขาก็เรียกหา FB EFB เนี่ยก็เรียกจอน FBคุณอยู่ไหนคุณไม่น่าพาฉันกลับมาเลยกูจะนอนอีห่าสวดอยู่นั่นแหละลำคาญคนจะนอนมันนอนไม่ได้เนี่ยมันหนีมันหนีมันหนีเงินเท่านั้นที่นอก everything โอ้ยขับพอเช่แล้วมันฟินฟินฟินมันติดอยู่ในหัวเนี่ยเอาออกไม่ได้จากนั้น EFB ก็ลอยไปหยิบอุปกรณ์ชนิดนึงอักษรย่อมอหมาจากนั้นก็เดินมาหาจอนแล้วยิ้มแบบเหม็นแบลอ้อนผัวผัวก็ดีใจใหญ่เลยเดินมากอดโอ้ EFB ผมนึกว่าจะเสียคุณไปอีกครั้งนึงแล้ว EFB เนี่ยก็บอกว่าจนกว่าความตุยจะแยกเราจากกันจากนั้นเสียง EFB เนี่ยก็เปลี่ยนเสียงเข้มขึ้นแล้วบอกว่ามีความสุขตลอดไปอ้าวสรุป EFB เป็นกระเทยเหรอเนี่ยโป๊ะแตกแล้ว EFB พอผู้ชายรู้ความจริงว่านางเป็นกระเทยนางก็ผู้ชายเลยถามผู้ชายก่อนไหมว่ารับได้เปล่าถ้ารับไม่ได้ค่อยมันให้ตับแตกชื่อเรื่องอยู่ในคอมเมนต์ใครดูแล้วรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะ